นะแต่สุดท้ายเป็นไงคือก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากนะครับนะครับว่าเนี่ยเป็นความเสียหายแล้วรู้ได้ไงว่าน้ำมัน 50,000 ลิตรคือโกหกตั้งแต่ปริมาณรั่วไหลว่ารั่วไหลปริมาณเท่าไหร่มันรู้ยังไงว่า 50,000 ลิตรโกหกแม้แต่ปริมาณสารเคมีที่จะใช้ว่าจะใช้กับน้ำมันที่รั่วเนี่ยรั่วยังไงโกหกแม้กระทั่งแผนที่จะจัดการก็ไม่ชัดเจนจะบำบัดยังไงจะฟื้นฟูยังไงจะเยียวยายังไงมันไม่ได้มีการบอกรายละเอียดเลยซึ่งสื่อต้องสอบเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมที่พี่ยกตัวอย่างนี้มาชี้ให้เห็นว่าเมื่อกี้วกมาที่ทางการเมืองก็มีสื่อก็พยายามไม่พูดถึงในสิ่งที่ประโยชน์ของประชาชนแต่ว่าเวลาสังเกตไหมรัฐบาลพูดขวายรัฐบาลพูดจะพูดเรื่องอะไรก็ได้นะครับเพราะนักโทษยังมีโฆษกแถลงประจำตัวเลยเป็นนักโทษคนแรกที่มีนักกฎหมายก็โล่มีนักกฎหมายรับใช้มีโฆษกประจำตัวที่กำลังถูกศาลพิจารณาคดีอยู่เป็นนักโทษที่ยิ่งใหญ่มากขนาดว่าเสนาบดีระดับนายพลนี่ยอมเป็นหนูครับยอมเป็นหนูแล้วเป็นราชสีห์ความท่วงทำนองพูดมันดูระดับออกเลยนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยดูดีนะเนี่ยมาพูดกับเด็กพูดกับผู้ใหญ่นะ64กับ70ว่าดูดีนี่ดูดีทำอะไรมากินอะไรกันมาไวอากาศไวอากาศเออพ่อครับท่านถังเช่าถังเช่ากินวันละตัวเห็นไหมครับคือมันพูดเห็นชัดแล้วนี่ผมสั่งแล้วปบตบไปไหนผมต้องประกบผมต้องรายงานอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคือเขาไม่กลัวความผิดเขาไม่ละอายแล้วคนที่มีหน้าที่ก็ดูเหมือนโดนยาชาแล้วก็งงกันไปหมดพอฝ่ายแอคชั่นกองทัพจะแสดงออกเขาก็ไปเจรจาเขาก็ไปคุยให้อยู่ในกรอบของรัฐบาลอย่างเงี้ยคือตัวที่จะทะลุกรอบของความไม่ถูกต้องแล้วมาจัดการไอ้ความไม่ถูกต้องให้เข้าสู่คันลองเนี่ยเนี่ยอะไรจะเป็นตัวไปทำให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องสื่อเนี่ยถ้าสื่อยืนยันในสื่อมวลชนนะสื่อถ้าสื่อทั้งหมดเนี่ยรักษาเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนเอาความจริงมาให้กับประชาชนแล้วก็การวิเคราะห์อยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่าไปเห็นกับว่าใครให้เงินมานะให้ช่วยเขียนแล้วก็รับจ้างไปช่วยเขียนตามที่เขาต้องการเขาพูดอะไรจริงไม่จริงลงข่าวให้หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้คนฟังชาวบ้านเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทำไมคนถึงไม่เข้าใจก็พวกเนี้ยไปบิดเบือนข้อเท็จจริงคือบิดเบือนตั้งแต่กระบวนการแรกที่จะเอาความจริงให้ประชาชนเลยครับแต่การบิดเบือนแล้วก็การที่ไปรับใช้ทุนสามานหรือเผด็จการทุนสามานเนี่ยนะมันจะเกิดความรุนแรงในสังคมเพราะว่าความจริงมันถูกหมกไว้เหมือนกระซุกไว้ใต้พรมแต่ว่าภาพแห่งสัจธรรมมันถูกปรากฏเนี่ยวันนี้คนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าของแพงเดือดร้อนเนี่ยเขาเป็นนโยบายเองนะว่าจะลดราคาน้ำมันช่วยทำให้ค่าครองชีพจริงๆเหลือประชาชนจริงๆเท่าที่พี่สมศักดิ์ดูเนี่ยทักษิณเป็นคนมีฝีมือไหมครับเอาจริงๆเลยจากการที่โอ้โหมีเป็นนักธุรกิจสัมปทานใหญ่โตคุยอะไรให้ฟังนี่ก็จะอ้างอิงจักรวาลอ้างอิงโลกาภิวัตน์จริงๆแล้วเป็นคนมีฝีมือไม่มีไม่มีฝีมือครับถ้ามีฝีมือไม่เป็นแบบนี้เสียมือมากเลยใช่ไหมครับออกนโยบายแล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายขนาดนี้มีเงินขนาดนี้มีฐานะขนาดนี้ถ้าคุณบอกว่าเนี่ยไม่โลภไม่โลภคุณจะเอาแล้วคุณเก็บไว้นะตอนนี้เนี่ยโลภกดหลงครับนิตยสารฟอร์บจัดลำดับเมื่อปีสุดท้ายเนี่ยนะครับ2556ครับเศรษฐีไทย50คนมีเงิน 2.6 ล้านล้านบาทครับมากกว่างบประมาณแผ่นดินปี57ครับมี 2.5 ล้านล้านบาทครับบอกว่าทักษิณปีที่แล้วอยู่23ทีนี้เลื่อนมาอยู่อันดับ10ครับรวยนะพี่น้องประชาชนก็ต้องคิดออกว่าสุดท้ายจริงๆแล้วทรัพย์สินเหล่านั้นภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเอามาจากไหนทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องโลภนะครับถ้าถามว่าเอาละพวกเราไม่ต้องพูดนะระดับนี้ถ้าสมมติว่ามีเงินสัก500ล้านหรือ1,000ล้านนี่มันจะลำบากไหมคนมีเงิน1,000ล้าน500ล้านอยู่เมืองไทยลำบากไหมไม่ลำบากเลยและนี่มีทั้งเท่าไหร่เป็นแสนล้านแล้วทำไมยังไม่หยุดไม่หย่อนนะแล้วเราโลภอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาว่าคนนู้นคนนี้ยังมีโลภกดหลงอยู่เนี่ยจริงๆแล้วคือภาพของตัวตนของตัวเองนั่นเองที่นั่งคุ้นคิดนั่งแสดงออกแล้วก็เอาคนอื่นมาคิดว่าตัวเองไปรู้ทันเขาแต่จริงๆแล้วภาพออกมาทั้งหมดเวลามองกลับเนี่ยประชาชนบอกตัวคุณทักษิณทั้งนั้นเลยที่เป็นอย่างที่พูดทีนี้การที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยมันก็ใช้เงินครับนะคือทุนเนี่ยมันใช้เงินเป็นอาวุธครับใช้เงินนี่ซื้อที่ก็เงินยังห้างเหล็กไ
นะแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามีเงินใช้เงินไปแบบนี้หาผลประโยชน์กันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเมื่อคนขึ้นไปถึงแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะกล้าทำให้ตัวเองใช้อำนาจหน้าที่ต่างๆให้ร่ำรวยมาได้ขนาดนี้ไอ้นี่เป็นความสามารถนะยอมรับครับแต่มีคนพูดว่าทุนสามานกลุ่มนี้เนี่ยก่อนจะเข้าสู่การเมืองเนี่ยก็ได้ไปจ่ายเงินให้กับบรรดาข้าราชการนักการเมืองอะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วก็รู้ว่าสัญชาตญาณของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองเนี่ยมันมีนิสัยสันดานยังไงคนนี้รู้ดีอยู่แล้วเนื่องจากเคยเอาเงินไปจ่ายใช่ไหมครับใช่ตรงนี้เนี่ยพอเขารู้อย่างนี้พอเขามาเป็นนักการเมืองซะเองเขาก็เลยแก้กลับโดยการไปเอากองกำลังมาพิทักษ์ตัวเองแล้วไม่สนใจความถูกผิดแล้วใช่ไหมครับในสังคมใช่ก็ไม่นั้นจะบอกว่าถ้าใครเลือกพรรคนี้ก็จะได้งบประมาณมากครับเห็นไหมแล้วอย่างนี้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงครับแล้วมันมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยที่เห็นกับสาธารณะมากน้อยแค่ไหนครับมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆดังนั้นในสิ่งที่ทำไปเนี่ยในสุภาษิตกรีกโรมันก็บอกว่าไม่มีใครที่จะรวยจนมาจากคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะรวยจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับทีนี้เวลารายได้ต่างๆเนี่ยมันช่วยกันทำมันช่วยกันทำแต่ใครคนใดคนหนึ่งออกไปเยอะๆคนอื่นก็อดครับแล้วเสร็จแล้วจะไปบอกว่าเนี่ยจะทำเพื่อประชาชนตรงไหนครับแต่นี่ความโลภอยู่ในใจตัวเองแต่ออกไม่ได้แล้วก็เป็นหลงว่าตัวเองไม่มีความโลภเนี่ยแล้วไปคิดว่าเงินทองที่ได้มาจากความสามารถของตัวเองเนี่ยไอ้ความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยก็เนี่ยก็เวลาศาลก็พิพากษาแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วจำได้ไหมตอนยุบพรรคบอกว่าเป็นได้อำนาจมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญและไม่ใช่เป็นการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะจึงมีเหตุในยุบพรรคชัดแล้วนะแล้วคำวินิจฉัยเรื่องการทุจริตอะไรต่างๆนี่ชัดแล้วแต่ความชัดตรงนี้เนี่ยคนอีกกลุ่มหนึ่งเขายังเลือกไงครับคือปัญหาที่เป็นข้อสงสัยคือเอ๊ะทุกอย่างมันก็ชัดหมดถ้ายิ่งเป็นคนที่มีภูมิรู้มีความเข้าใจถูกแกล้งไงครับถูกแกล้งแต่ทำไมคนที่ฟังข้อมูลของชุดนี้ทำไมถึงเชื่อทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงว่าโดนแกล้งมีการโกงจริงมีเงินจริงร่ำรวยจริงมีเงินเป็นแสนๆล้านจริงๆแล้วก็มีในเวลาที่กำลังมีตำแหน่งด้วยเอาเงินไปฝากคนเลี้ยงหมาคนเลี้ยงอะไรสารพัดจนทั้งเลี้ยงหมาแม่บ้านมีเงินเป็นร้อยๆล้านไปหมดเนี่ยใช่คือคำถามที่เป็นข้อสงสัยจริงๆว่าแล้วทำไมคนอีกกลุ่มหนึ่งถึงเชื่อเพราะเขามีกระบอกเสียงที่มากครับมีกระบอกเสียงที่มากครับนะมีเครือข่ายที่มากภายใต้สังคมแบบระบบอุปถัมภ์ครับบรรดาพวกนักเลือกตั้งทั้งหลายก็เข้ามาสวามิภักดิ์และพวกนี้ก็ไปพูดไปกระจายแล้วก็ยังมีสื่อที่คลุมไปทุกแขนงทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสื่อมวลชนทั้งทีวีครอบคลุมพื้นที่ที่ได้มากเข้าไปพลุกพลีเข้าไปปั่นจนกระทั่งว่าคนเชื่อลงรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันแต่ว่าพอเหตุการณ์วันนี้เห็นไหมหลายคนก็คิดได้กันหลายคนแล้วนะครับสถานการณ์มันยืดยาวที่เขาบอกว่าไม่มีใครจะหลอกคนได้ตลอดไปอาจจะหลอกคนบางคนได้บางครั้งบางคราวนะครับแล้วก็หลอกคนส่วนใหญ่ก็สั้นๆแต่ไม่มีจะหลอกคนส่วนใหญ่ตลอดไปไม่ได้ครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ตอนนี้เห็นมันคนก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมตัวเลขทุกวันนี้ที่มันออกมาครับหนี้สินของครัวเรือนเนี่ยเพิ่มจากปี54เป็น81กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP มากมากอยู่ในขีดอันตรายครัวเรือนละ 120,000 เป็นครัวเรือนละ 188,000 ครับนี่ตัวเลขชัดๆนะตัวเลขขีดอันตรายของทางการหมดนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เราสร้างขึ้นมาแล้วตอนหลังนี่โพลรู้สึก 2-3 วันนี้นะครับที่สำรวจนายกเลยก็ได้คะแนนเต็ม10ได้4กว่าครับสอบตกหมดนะขนาดเอแบบโพก็ยังรู้สึกยังออกมาในทางนี้นะครับก็นั่นเรียกว่าเชียร์ๆอยู่แล้วนะก็โพกรุงเทพด้วยอะไรด้วยก็เห็นชัดๆสิ่งที่ออกมานะเพราะนั้นเวลาสถานการณ์มันคนมาเดือดร้อนไปทุกหย่อมยากเข้ายากหมากแพงต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่เร่งร้าวให้คนที่ถูกเชื่อเริ่มไม่เชื่อแล้วทีนี้มันจะเป็นแรงบุมมาแรงมันจะเกิดความกดดันว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่เพราะไม่มีใครจะปกปิดสิ่งเหล่านี้ได้นานนะสักพักหนึ่งคนก็จะไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่มีทางอยู่ได้นานแต่มันก็ยาวพอสมควรที่ทำให้เกิดการเสียหายต่อบ้านต่อเมืองแต่นี่การลงทุนการให้หน่วยกิจคนที่ไม่เคยบริหารแล้วก็ไม่เคย
ที่จะใช้ความสามารถในการรักษาประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยให้รู้สึกเข้าใจการลงทุนของประเทศไทยมันก็เยอะแต่นี่การลงทุนเยอะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดคำถามจากหลายประเทศที่มาประเทศไทยว่าตกลงวัฒนธรรมทางการเมืองประเทศไทยในคนไทยคืออะไร มันกลายเป็นประเด็นช่วงหน้าผมจะถามท่านว่าทั้งนั้นที่คนรู้อยู่ว่ามันมีการโกงทำไมคนไทยไม่ปกป้องทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งนี้ทำให้บ้านเมืองเสียหายทำไมคนไทยไม่แสดงพลังเดี๋ยวผมถามพี่สมศักดิ์ช่วงหน้าครับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับ